ันนี้ได้ของดีราคาถูกมาอีกแล้วครับ1คันนะครับสำหรับเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์นะครับคันนี้สุดพิเศษครับได้เป็นตัว LTZ1 นะครับ Navigator พร้อมกับปี2015นะคันนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปมีในปี2012 13 14นะครับมากสุดก็ปี14วันนี้ได้ปี2015มาราคาสุดพิเศษอีกแล้วครับ 499,000 บาทบอกราคากันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วไปดูกันว่ามีความคุ้มค่าและน่าใช้แค่ไหนไปดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับทางช่องทางว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube Channel วันนี้ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตทําหน้าที่นะครับมารีวิวรถยนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ราคาประหยัด PPV นะที่ต้องบอกว่าตอนนี้กําลังได้รับความนิยมกันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเป็นแคมปิ้งเที่ยวป่าเที่ยวอุทยานต่างๆนะครับไปเป็นแบบครอบครัวก็รถแบบนี้แหละนะครับเป็นรถPPV อเนกประสงค์แบบนี้นะครับวันนี้ผมอย่างที่บอกไปแล้วนะราคาก็บอกไปแล้วย้ำอีกรอบแล้วกันนะครับ 499,000 บาทแล้วไปดูกันว่าความคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นกันก็ในเรื่องของหน้าตารูปลักษณ์นะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นปี2015เป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะ MC อีกทีนึงนะครับเป็นตัว Managing อีกทีนึงปี2016เนี่ยนะครับก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์นิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดหน่อยเพิ่มแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ XLD 2528ก็แล้วแต่นะครับก็มีการปรับเพิ่มแรงม้ากันขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8 นะครับก็คือทรงเครื่องยนต์ 2,800 cc 180แรงม้าก็เพียงพอนะในสำหรับผมว่าเพียงพอแล้วแหละสำหรับเครื่องยนต์ขนาดนี้นะคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับความพิเศษก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวสุดท้ายความสวยก็ไม่พูดละหลายคลิปแล้วผมแนะนำไปแล้วนะครับความพิเศษของ LTZ1 ก็คือล้อแม็กนะถ้าดูจากข้างนอกนะล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับที่เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอ DVD Navigatorนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันอีกรอบหนึ่งคันนี้ต้องบอกว่าใครที่นะใครที่ทันยุคนั้นนะครับที่ซื้อรถถ้าเป็นตัว LTZ1 คือซื้อรถแต่ไม่ได้ Navigator ไม่ได้จอเพราะว่าต้องรอให้ศูนย์เนี่ยนะครับเขาลงระบบอะไรต่างๆนะครับคือซื้อรถก็ได้แต่รถแล้วก็ค่อยเรียกมาทำการติดตั้งระบบ Navigator กันอีกทีนะครับฉะนั้นคนที่ซื้อถือว่าใจเด็ดพอสมควรนะเพราะว่าแพงพอสมควรคือมันท็อปสุดไงมันราคาสูงสุดล้านประมาณ 1,480,000 บาทนะครับสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าร้าน 400,000 กว่าบาทจะไม่ได้จอเนี่ยใจถึงไหมล่ะนะครับก็พอปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกราคากันไปแล้วว่าเหลืออยู่แค่1ล้านไม่ใช่เหลืออยู่แค่ 499,000 บาทกำลังจะบอกว่าหายไป1ล้านนะครับหายไป1ล้านบาทก็นะครับใครที่หารถแค่ 5-6 ปีนะผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยนะครับหรือบอดี้ต่างๆก็นะครับเหมือนกันกับเจ้าIsuzu MiX แหละนะครับแต่ว่าก็ในเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวผมไปบอกตำแหน่งต่างๆที่มันต่างกันแล้วกันแต่ที่รู้ภายนอกกันก่อนนะครับราวหลังคานะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับยุคใหม่ๆของรถ PPV ก็จะเป็นทรงนี้หมดแล้วนะครับไม่มีละราวสูงๆดูเกะกะนะครับตัวนี้ถือว่าดูหล่อเลยนะครับด้านหลังก็อย่างที่บอกครับมีไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับแล้วก็โครมก็จะเป็นโครมขาวๆแบบนี้นะครับไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวไฟถอยอะไรต่างๆเป็นสีขาวแบบนี้นะครับดูแบบร่วมสมัยนะเพราะยุคใหม่ๆทุกวันนี้ก็ยัด LED มาหมดแล้วนะครับในเรื่องของประตูหลังไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นประตูหลังแมนนวลนี่แหละแต่ว่าเป็นปุ่มกดไฟฟ้านะครับสัมผัสนิดเดียวก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วนะครับสำหรับรุ่นปี2015เนี่ยนะครับก็โดนบ่นมาเยอะนะครับสำหรับปี2012-13ที่ไม่มีกล่องใส่สัมภาระมาให้ด้านหลังนะครับเพราะ Isuzu เขามีไงนะครับเชฟโรเลตก็เลยมีมาให้ในโมเดลนี้นะครับ
ก็หลังจากโมเดลนี้ไปก็เริ่มมีกันหมดแล้วนะครับนี่ยังไม่มีนะก็นะครับก็จะมีประมาณนี้ภายในห้องก็ห้องโดยสารก็จะเป็นเบาะนะครับถ้าตัวท็อปก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่ฮะพับเบาะได้เรียบเลยนะครับสำหรับประโยชน์การใช้งานก็แน่นอนนะฮะว่าเป็นรถครอบครัวโดยแท้ในความคิดผมคือผมมองว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับดีเลยใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์อะไรต่างๆนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ด้านหลังแถวที่3นั่งสบายนั่งได้จริงนะนี่ที่บอกไปแล้วหัวเบาะก็ปรับได้สูงพอสมควรนะครับเนี่ยแล้วเวลานั่งเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยผ้าหลังคาเขาเว้าลงไปรับศีรษะได้พอสมควรนะครับดีเลยนะตัวนี้คันนี้ก็มีพรมเมกะดุมด้านหลังมาให้นิดหน่อยนะครับด้านหลังถือว่าสมบูรณ์สวยงามนะครับไม่มีรอยขูดขีดคือเวลาที่วางของใส่ของเนี่ยนะครับถ้าไม่ระวังหรือดูแลไม่ดีตรงนี้ขูดขีดหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้แล้วก็มี power outlet ด้านหลังให้ด้วยนะครับมาขยับมาดูด้านหลังแถวที่2กันหน่อยนะครับนี่นะฮะเบาะสวยนะคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าปี2015รถแค่ 5-6 ปีครับล้านกว่าบาทก็ปัจจุบันเหลืออยู่ 499,000 บาทก็ออปชั่นอะไรต่างๆก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนี่ผมชอบนะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเล่นแถบมาแบบเป็นสีอะคริลิกนะครับดูเงาแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านหลังก็ไม่พาดูเยอะหรอกเพราะดูหลายคลิปแล้วนะครับอ่ะโอเคเอกลักษณ์ของLTZ ก็คือจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าไม่ใช่เบาะคู่หน้าที่เบาะฟังผู้ขับขี่นะครับเป็นไฟฟ้านะครับส่วนฟังผู้โดยสารเนี่ยนะครับเป็นแบบปรับมือนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะขออนุญาตมาขึ้นฝั่งนี้แล้วกันโอเคมาดูในเรื่องของที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมชอบในเรื่องของคอนโซลต่างๆนะครับเห็นไหมฮะมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับมีจอนะครับที่เป็นจอ DVD นะครับ Navigator นี่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเลยดีกว่าเดี๋ยวดูเลขใหม่กันไปด้วยนะโอเคชุบโอเคถ้าเป็นตัวนะครับถ้าเป็นตัว LT นะครับ LTไม่ใช่ LTZ ก็จะไม่มีครูสคอนโทรลนะตอนนี้ก็มีครูสคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว LTZ 1ก็จะมีเนวิเกเตอร์อะไรประมาณนี้มันจะแยกย่อยกันมานิดๆหน่อยๆนะสำหรับ4 wheel นะครับก็จะเป็น4 wheel ไฟฟ้าแบบนี้นะครับเป็นแบบตัวนี้เป็นแบบขับ4กับ2แบบพาร์ทไทม์นะเลือกการใช้งานได้นะครับก็ใช้ง่ายครับเพราะว่าเขามีโหมดให้เลือกอยู่แค่3โหมดนะครับขับ2ขับ2ขับ C high ขับ C low ประมาณนี้นะครับใช้ง่ายนะครับเป็นปุ่มปรับไฟฟ้าแบบนี้หมดแล้วนะครับอีซูก็ประมาณนี้แหละคันเกียร์เหมือนกันเลยนะครับคอนโซลต่างๆเหมือนกันนะครับเนี่ย power outlet ก็มีมาให้ช่อง2จุดเลยนะครับ VSC มีมาให้นะครับช่วยเหลือบนทางลาดชันอะไรต่างๆมีมาให้แอร์นะครับก็เป็นแบบออโต้แบบนี้นะครับผมเป็นทรงโดนัทแบบนี้นะฮะปรับตั้งแต่18ถึง32องศาก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยฮะใช้งานง่ายครับมันโหมดต่างๆก็อยู่ในนี้หมดแล้วนี้คอมเพรสเซอร์ก็นะฮะถือว่าหน้าตาก็เหมือนที่เราเคยเห็นนั่นแหละนะครับแต่มีเนวิเกเตอร์แล้วก็จอแล้วก็เนี่ยต่างๆขึ้นมาให้ดูมีความแตกต่างจากตัวเดิมพอสมควรนะครับเนี่ยมาตรวัดคันนี้เลขไมล์อยู่ที่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับปึ๊บปึ๊บเลขไมล์อยู่ที่100,000กับเท่าไหร่100,000กับ 8,000 กิโลอยู่ 6,000 กิโลอ๋อ 108,000 กิโลครับก็ประมาณ 100,000 กิโลแล้วกันนะครับสำหรับรถประมาณสัก6ปีก็ถือว่าเฉลี่ยปีละ20,000 โลไม่ถึง 20,000 โลด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเองถือว่าวิ่งน้อยนะคันนี้นะใช้งานไม่เยอะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวดับเครื่องดีกว่าขออนุญาตนั่งแบบนี้แล้วกันเพราะว่าฝั่งนู้นนะฮะช่างภาพจะได้ถ่ายให้ได้ชัดๆหน่อยนะครับก็เลยขออนุญาตมานั่งฝั่งนี้นะครับมาดูกันหน่อยนะครับปึ๊บอ่ะในเรื่องของห้องเครื่องนะครับอ่ะนี่คันนี้นะต้องบอกว่าแม่ภายในสวยเลยนะครับคันนี้ภายในสวยเลยนะครับหัวน็อตขยับไหมมาดูกันนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับถือว่าสมบูรณ์นะคันนี้นะครับเนี่ยจุดแต้มสีต่างๆยังอยู่ครบนะครับนี่สติกเกอร์ต่างๆสีแต้มต่างๆนะครับยังอยู่ครบคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะใช้ได้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ 2,800 ซีซีนะครับ180แรงม้านะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้หลังจากนี้ปี2016ก็จะเป็น200แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์ 2,800 ซีซีนะก็ถือว่าไม่ 100,000 โลนะครับลดประมาณสัก6ปีแล้วกันถือว่าใช้งานน้อยนะคันนี้โอเคบอกกล่าวไปแล้วทั้งคันนะครับมาพูดถึงเรื่องราคาที่แจ้งกันไปแล้วในรอบแรกนะครับในตอนแรกบอกแล้วว่า 499,000 บาทคุ้มค่าคุ้มราคากันไหมนะครับนะฮะอย่างที่คนหลายคนแน่ต้องบอกว่ากังวลในเรื่องของ
เชฟโรเลตนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับศูนย์บริการเป็นยังไงบ้างผมต้องบอกว่าศูนย์บริการเขามีบริการนะครับหลังจากที่ประกาศยุติการจำหน่ายในปี2020นี่แหละที่ผ่านมานะครับกุมภาปี63ก็เขาบอกว่าจะรับประกันอยู่ที่10ปีนะครับมีศูนย์บริการไว้คอยบริการแต่ก็แน่นอนนะฮะศูนย์บริการก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนเดิมแล้วนะครับอาจจะเป็นช็อปที่ไว้คอยดูแลสั่งอะไรต่างๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเขาจะมีช่างประจำให้อยู่แล้วนะครับเขาจะมีช่างที่คอยดูแลเหมือนศูนย์บริการทั่วไปเลยนะครับอบรมช่างนะอบรมช่างหรือว่าพนักงานต่างๆให้มีการเขาเรียกว่ามีมาตรฐานในการเซอร์วิสการบริการพอสมควรเท่านั้นในเรื่องของเข้าศูนย์ไม่ต้องห่วงครับแต่อย่างที่บอกไม่เข้าศูนย์ก็ได้นะครับไม่เข้าศูนย์ก็ได้เพราะเชฟโรเลตเองไม่ได้จำเป็นว่าต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับเพราะเขาเป็นพื้นฐานของรถกระบะนะครับอย่างโคโลราโดเองก็แล้วแต่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็สามารถที่จะช่างนอกก็สามารถที่ทำได้นะครับก็แปะไก่นครปฐมเขาก็รับทำกันอยู่หลายอันเลยที่หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดม่อนน้ำแหลกพวงมาลัยอะไรต่างๆที่นะครับถึงเข้าศูนย์ก็ได้เปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้เขาอาจจะแก้ไขในจุดที่มันถูกต้องแล้วก็ตรงจุดมากกว่านะครับราคาประหยัดด้วยนะครับอันนี้แนะนำนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องอะไรก็มีอะไรจีนผลิตนะครับอะไรอินโดผลิตนะครับเพราะประเทศอื่นเขาก็ยังจำหน่ายกันอยู่แล้วอย่างที่บอกครับอะไรขนาดซัฟฟิล่าหรือว่าเชฟโรเลตโซนิกหรือว่ารุ่นอื่นๆที่มันเลิกผลิตไปแล้วเขาก็ยังมีจำหน่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรครับมีแน่นอนนะครับเซียงกงก็เยอะครับผมเพราะฉะนั้นเองมั่นใจได้ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ได้ตัวท็อปอย่างนี้ด้วยในราคา 400,000 กว่าบาทนะครับพอๆกับอีโคคาร์เลยเนาะนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นต่อนะขออนุญาตฝากเบอร์โทรดีกว่านะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ได้เลยสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับว่ามีรถอะไรที่เข้ามาใหม่หรือว่าเงื่อนไขในการออกรถคันนี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมนะครับเป็นต่อขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาชมอีกทีนึงวันนี้สวัสดีครับ